มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเบนโตนะครับอ่ะแพทช์จะอัปเดตแล้วใกล้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมานั่งสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเอาจริงแล้ววันไลฟ์แพทช์ผมก็นั่งดูอยู่แหละแต่ว่าอาจจะมีตกหล่นแล้วก็เผื่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะมาเฮ้ยหน้านี้มีให้แชร์รับเครดิตเฮ้ยกดปิดเพลงไปวะอันนี้กดแชร์ไปเรียบร้อยโอเคได้ตังค์ละสบายใจละโอเคมาไปดูซิน้องฟลายนะครับก็คิดว่าน่าคนน่าจะกดกันเยอะเนาะแล้วก็จริงๆผมวางแผนว่าถ้ามันหลุดเลทเนี่ยก็จะกดให้ได้แหละแต่ว่าคงไม่กดไลค์คนให้ถ้าหลุดเลทนะถ้าเกิดต้องสุดการันตีเนี่ยแหมก็นะขออนุญาตดองเพชรไว้ให้เจ๊เจ็ดนะครับก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวน่าจะมีคลิปกาชานะครับก็น้องไฟล์ให้สรุปง่ายๆเนาะน่าจะเป็นตัวละครที่ใช้เอฟเฟกต์ทำลายล้างดังนั้นเนี่ยก็แล้วก็แปะธาตุด้วยคือแปะจุดอ่อนธาตุไฟให้ศัตรูได้เนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเล่นง่ายเนาะแล้วก็สบายมากนะครับประมาณนี้เนาะอ่านสักหน่อยแล้วกันนะสมาชิกนักล่าสเตอร์ลอนหญิงสาวที่สวมเกราะจากกลแซมนะครับคือแซมเนี่ยมันเป็นโค้ดเนมของชุดเกราะนะครับมันเป็นเหมือนชื่อโปรเจกต์อะไรเงี้ยซึ่งหุ่นยนต์แซมเนี่ยมันเป็นชื่อของหุ่นทุกตัวเลยนะฮะที่ของดาวกรามอสนะเกิดมาในฐานะอาวุธแล้วต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโลกสูญเสียเอนโทรปีเนื่องจากการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นในคลิปเขาเรียกว่าอะไรอะแอนิเมชันของน้องนะว่าน้องเนี่ยถูกเพาะขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาในฐานะอาวุธเอามาสู้โดยเฉพาะเลยดังนั้นเนี่ยก็นะก็เลยต้องดัดแปลงพันธุกรรมนู่นนี่นั่นซึ่งรายละเอียดเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวรอตัวน้องมาน่าจะได้ดูเพิ่มเนาะบทบาทต่อสู้นี่มีบอกด้วยนะครับว่าฟลายมันDPS เข้าต่อสู้โดยใช้ชุดเกราะแซมเมื่อใช้ท่าทำให้ตายเนี่ยขณะที่อยู่ในสถานะ complete combustion เนี่ยจะได้รับเสริมพลังสกิลในสถานะนี้เนี่ยสามารถมีความสามารถในการทำลายล้างและอะไรเลื่อนลงมาข้างล่างดิและเดี๋ยวนะเนี่ยมันเลื่อนเลยปะวะเช็คก่อนโอเคและดาเมจทำลายล้างของแซมจะเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างดาเมจลดความต้านทานให้ศัตรูที่ไม่มีจุดอ่อนไฟนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มจุดอ่อนไฟให้ศัตรูโดยการใช้เทคนิคหรือสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังก็เอาจริงแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปรู้รายละเอียดก่อนหรอกสุดท้ายแล้วรอตัวละครเข้าแล้วก็ไปเทสตัวละครแล้วก็ถ้าชอบก็กดแค่นั้นเองครับผมไม่ซับซ้อนนะครับอาจารย์ติเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะขอไปใช้เจตก่อนนะครับอาจารย์ที่ระดับสูงแผนกลยุทธ์การลงทุนนะครับภายใต้สังกัดองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาว1ใน10คนหัวใจหินซึ่งหินศิลาคือหยกตีตราทรัพย์คือผมมีจริงๆแก๊ง10คนหัวใจหินเนี่ยผมน่าสงสัยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมบนดาวเพนาโคนี่ครับมันจะมีแอนิเมชันเรื่องเจ้าหนูนาฬิกาใช่ไหมทีนี้เนี่ยตัวร้ายเจ้าหนูนาฬิกามันคือด็อกเตอร์สโตนเว้ยหรือด็อกเตอร์หินดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแอบโยงอันนี้ดินเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเรายังตอนนี้เพนาโคนี่ยังไม่จบเว้ยแล้วเราก็รู้มาว่าองค์กรเนี่ยพยายามจะเคลมดาวนี้คืนอะไรบางอย่างนะครับคือเรารู้แค่คร่าวๆว่าเขาเหมือนจะทวงสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของดวงดาวนี้ของเขาอะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้ในรายละเอียดแบบปลีกย่อยว่าเฮ้ยอะไรยังไงเนาะดังนั้นเนี่ยน่าสนใจหรือว่าจริงๆแล้วอะตัวร้ายในเรื่องเจ้าหนูนาฬิกาหรือดร.สโตนเนี่ยก็คือ IPC นั่นเองนะฮะอันนี้เดานะครับใจเย็นๆนะโอเคประมาณนี้เอาเฮ้ยมีข้างล่างต่อด้วยผู้ปล่อยกู้ที่แสนสุขุมและสง่างามเชี่ยวชาญในการอ่านใจคนและมีงานในเรื่องส่วนตัวที่เรียกว่าหยกเมตตาบันดาลฝันว้าวน่าสนใจคืออะไรยินดีที่จะอดทนรอสิ่งที่มีมูลค่าสูงและถนัดการดึงเอาคุณค่าจากลูกค้าที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยด้วยเจมินิบีเอสนะครับที่สามารถกำหนดฝ่ายเรา1ตัวเป็นผู้ทวงหนี้ก็คือเนี่ยเอ้ยไปทวงหนี้มาก็คือให้บับเอกสารเซ็นเอกสารให้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเป็นคนทวงหนี้นะไปทวงหนี้ให้หน่อยแล้วก็จะโจมตีศัตรูด้วยตนเองหรือผู้ทวงหนี้ก็ได้เพื่อรับจำนวนชาร์จนะครับตัวเจดเนี่ยเขาจะเก็บชาร์จสแต็กเรื่อยๆแล้วก็พอสแต็กเต็มเนี่ยเขาก็จะเอาแซ่ฟาดนะครับนะฮะ
แล้วก็การปล่อยพลังต่อเนื่องเนี่ยเมื่อ7ปล่อยการโจมตีต่อเนื่องออกจากพรสวรรค์จะได้รับการเพิ่มดาเมจคริติคอลที่สามารถซ้อนทับและเอฟเฟคเพิ่มแอทแทคได้โอ้ก็คือยิ่งออกบ่อยๆก็ยิ่งแรงขึ้นเนาะน่าสนใจนะฮะพวกไอ้คลิปอันนี้มันไม่มีอะไรต้องดูเนาะจริงๆไม่มีอะไรหรอกอันนี้มันคลิปในไอ้ไลฟ์แพดอะดังนั้นผมรู้สึกว่าไม่ต้องดูก็ได้ว้าวอยากโดนเหยียบจริงๆเลยนะฮะมาร่วนเหมยกับอาร์เจนติรีรันเนาะก็ร่วนเหมยเนี่ยถ้าถามผมนะผมค่อนข้างเชียร์ถ้าใครยังไม่มีให้กดดูใน ID ก่อนว่าขาด DPS หรือขาดซัพพอร์ตประสานอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆรวนเหมยอะเอาจริงเลยดีใส่ได้หลายทีมดีแล้วก็เอาผมสารภาพเลยตอนแรกที่ดูรวนเหมยมาผมอะไม่รู้ว่ามันเก่งยังไงแต่สุดท้ายผมก็กดมาแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งไอ้เหี้ยเอาออกจากทีมไม่ได้เลยเป็นตัวที่อยากจะไปกับทุกทีมเลยเว้ยเพราะว่าการลดความต้านทานมอนสเตอร์ด้วยสกิลของรวนเหมยมันดีมากๆครับมันทำให้เราเคลียร์เกราะมอนสเตอร์ได้ไวแล้วก็ทำให้มันแบบว่าล้มขอบฮับได้อย่างง่ายดายเลยนะครับดังนั้นเนี่ย เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแนะนำว่าอยากให้กดนะครับประมาณนี้เนาะส่วนอาร์เจนติเนี่ยเป็น DPS ทางเลือกส่วนตัวแล้วผมไม่ได้กดดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆมันจะมีบางบอสบางด่านที่อวยอาร์เจนติซึ่งความตลกคืออะไรรู้ไหมไอ้บอสอาร์เจนติเนี่ยแหละแพ้อาร์เจนติเพราะว่าบอสอาร์เจนติมันแพ้กายภาพเว้ยเพราะว่าไอ้เสาโล่ดาบที่มันเสกออกมามันไม่ว่าจะมีธาตุอะไรแตะติดมาก็ตามนะมันจะมีธาตุกายภาพเสมอดังนั้นเนี่ยอาร์เจนติที่เป็นกายภาพเนี่ยแม่งเอาไว้ตีบอสตัวเองนะครับความตลกคือตรงนี้จริงๆมันมีบอสตัวอื่นอีกแหละเนาะแต่ว่าไอ้ที่มันเห็นชัดๆเนี่ยคือบอสตัวเองนี่แหละนะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆสั้นๆไม่นานโอเคไลโคนนะครับถ้าถามผมนะ DPS เนี่ยถ้าอยากให้เก่งควรจะกดนะมันจะช่วยได้เยอะแต่ว่าถามว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมผมว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็ถ้าถามผมอันนี้ไลโคนใหม่ปัญญาจากร้านเฮอร์ต้านะครับไลโคน5ดาวดังนั้นเนี่ยถ้าใครกดเจตมาผมว่าเดาอันนี้เดานะเพราะว่าผมยังไม่เห็นไอความสามารถของอันนี้แต่ถ้าให้เดาคือเจตน่าจะพอจะใส่ได้แต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆถ้าผมกดเจตมาผมก็คงจะให้ใส่อันนี้แหละนะครับส่วน Firefly ไม่ใช่นะนั้นเนี่ยก็อาจจะลองกดของ Firefly ดูก่อนอันนั้นในกรณีที่ถ้าตัวน้องมันมาไวนะถ้าตัวน้องมาช้าหรือหลุดเลทแล้วต้องการันตีเนี่ยก็อาจจะเลิกคุยกันนะครับเรื่องไลโคน เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไม่อยากจะเสียเงินเยอะเท่าไหร่นะฮะอ่ะจริงๆเมื่อกี้มันกลับไปเอาชิบหายละกลับไปไงวะไม่เป็นไรนี่กลับได้เมื่อกี้มันมีไลโคนอันใหม่4ดาวเนาะเป็นรูปของซันเดย์เนาะอันนี้เนี่ยเป็นไลโคนปัญญาเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าความสามารถคืออะไรเดี๋ยวรอแพทช์เข้าแล้วค่อยมานั่งดูรายละเอียดอีกทีนึงดีกว่าเนาะที่น่าสนใจของรุ่นใหม่เนี่ยถามว่ามีแล้วดีมั้ยมันก็ดีแหละแต่ผมไม่ได้กดเนาะคือผมมีรุ่นใหม่นะแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรที่ไม่มีไลโคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าคืออย่างงี้ในตู้ไลโคนรอบนี้ของรวนเหมยกับน้องไฟร์ฟลายอ่ะมันมีไลโคนอยู่อันนึงที่ผมอยากได้งั้นก็คือไอ้รูปโคโคเลียอุ้มโบรเนียมันเป็นไลโคนที่ดีมากและตัวประสานใช้เยอะตัวประสานหลายๆตัวอยากใช้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮียอยากกดว่ะรอบนี้อยากกดไลโคนทั้งที่ปกติผมจะไม่ค่อยกดนะไลโคนอ่ะเพราะว่าผมอ่ะไม่ค่อยเป็นสายกดไลโคนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบนี้อยากกดเพราะว่ามันมีไอ้ไลโคนบมโคเลียโคโคเลียบุกอุ้มโบรเนียอยู่นะฮะลิ้นพันโทษทีไหนดูสิสถานที่ใหม่เนาะมีกี่อันก็น่าจะเป็นบนเรือหมดเลยเป็นฟีลลิ่งแบบให้นึกถึงภาพเรือลำใหญ่ๆเรือสำราญอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะลอยอยู่บนฟ้านะครับอ่ะมาเรือประกายอัคคณีนะครับเรือเหาะสุดดูในแดนฝัน
ที่ล่องไปในทะเลเขตแดนความทรงจำนะครับของทั้ง12ช่วงเวลาแห่งเพนาโคนีและมีเพียงแขกที่ได้รับคำเชิญโดยตรงเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นบนเรือได้นะครับโอ้แสดงว่าเราได้รับเชิญนะหรือเปล่าเอ้ยมีหมูเต็มเลยวัด1 2 3นี่อะไรเกมจับผิดหรือเปล่าเนี่ยมีหมูอยู่ในนี้เต็มเลยแต่มันเป็นหมูโทปัสนี่เอ๊ะไม่ใช่หมูโทปัสหมูโทปัสมันจะมีสีแดงเลื่อมๆแล้วก็มีโบอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้ทอร์เตอร์ทั่วไปเรือฮอสุดูแดนเดี๋ยวนะนี่มันคำเดิมป่ะวะคำเดิมนี่หว่ามันแค่เปลี่ยนรูปโถเอ้ยอันนี้เป็นลานด้านหน้าเนาะในพรีวิวแพทเราจะเห็นว่าน้องไฟร์พลายไปหยิบตุ๊กตาที่อยู่ในสระน้ำมาเว้ยแล้วก็พาบินออกไปเออน่าสนใจว่าน้องไฟร์พลายจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนดนตรีเนาะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะในรูปมันเขาไม่น่าจะแฝงอะไรเนาะไอ้เชี่ยนี่คือล็อบสเตอร์ที่เป็นหอยเราจะเรียกว่าอะไรกุ้งหอยอะกุ้งหอยปูปลาไม่ใช่ อะไรไม่รู้เว้ยอ่ะไม่เป็นไรไหนสิอันนี้น่าจะเป็นห้องควบคุมกัปตันเนาะเท่ดีเว้ยฮะเอาหมดแล้วโอเคน่าจะมีสถานที่เดียวนะครับก็เป็นเรือประกายอัคคณีเนาะฮะแล้วก็จะมีอันเนี้ยไอ้ Simulate Universe อันใหม่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปต่ออันนี้เนื้อเรื่องก็จริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวรอเล่นดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้10หมุนอันนี้10หมุนใช่ไหมใช่นี่ใช่10หมุนแล้วก็แจก10หมุนอันนี้กิจกรรมนกกระดาษตะลุมบอลก็เท่าที่เห็นก็คือเป็นเกมแบบว่าเกมเรียงเพชรอ่ะเออแต่ว่ามันนั่นแหละนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเล่นเพลินๆ เหมือนกันนะเออคืองี้ผมอะเล่นฮงไกเติร์ดมาไงแล้วมันเพิ่งผ่านกิจกรรมนี้ไปเพิ่งไม่นานไปนี่เอง คือเกมเพลย์เรียงเพชรเลยเว้ยเมื่อแพทที่แล้วเองมั้งเออของฮงไกเติร์ดอะแม่งเล่นไปละนะครับทีนี้ก็ตาฮงไกสตาร์เร็วแล้วได้เล่นนะฮะก็รอดูแล้วกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะอันนี้น่าจะเป็นต่อสู้ปะต่อสู้มีตัวละครให้ทดลองใช้ด้วยเนาะน่าสนใจนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คูณ2มันจะมีครบรอบ1ปีอ่ะคูณ3แม่งโคตรสะใจเลยแต่อันนี้แค่คูณ2เนาะอันนี้ก็น่าจะคูณ2เหมือนกันคูณ2 2เท่านะครับรีริกเนาะแล้วก็รับทันทีนะครับผู้บุกเบิกประสานนะครับก็จริงๆแล้วผมอยากให้มันเป็นเควสหรือเป็นอะไรมากกว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยเขาแจกเลยว่ะ1ตัวเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้วางแผนว่าจะแจกตั้งแต่แรกหรอกผมว่านะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาแจกนะฮะเอาเป็นว่านั่นแหละต่อให้ไม่เล่นเนื้อเรื่องก็ได้แจกผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะไม่อินกับเนื้อเรื่องอะสิอันนี้คือข้อเสียเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเขาจะแจกในรูปแบบไหนวะคือเราน่าจะมีแบบกดรับเฮ้ยถ้าคุณอยากได้รับประสบการณ์เพนาโคนีที่เต็มอิ่มนะอย่าเพิ่งกดรับเออน่าจะมีคำแนะนำขึ้นแบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคือถ้าเขาใส่ใจขนาดนั้นจริงๆผมก็จะดีใจแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราได้รับมาแล้วอ่ะเราเล่นเนื้อเรื่องไปแล้วอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนี่ก็เดี๋ยวเนื้อเรื่องมาก็เดี๋ยวเข้าเกมไปเดี๋ยวก็รู้นะครับว่ะผมมี ID ที่มันยังไม่เล่นไปถึงเพนาโคนีนี่ว่ะเดี๋ยวลองเอาไปรับดูนะครับมีหลาย ID แม่งดีอย่างนี้แหละนะจริงๆอีก ID นึงผมไม่ได้เล่นอะไรหรอกนะอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับลงมาข้างล่างมีอะไรอันนี้อ่ะจักรวาลต่างมิติก็คือจักรวาลประดับอันใหม่เนาะ2ชิ้นนะครับมีบอกตรงนี้ป่าวะมันมีบอกคร่าวๆมีบอกคร่าวๆตรงนี้ก็คือเซตเดเมจของทีมโจมตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเป็นเซตเพิ่มความเร็วและเอฟเฟคทำลายล้างนะครับก็ไอมันจะมีดูรันไดนาสตี้ออฟรันนิ่งวูฟนะครับแล้วก็จะมีฟอร์จออฟคาวปักนีลันเทิร์นนะครับก็ผมว่าคาวปักนีเนี่ยน่าจะเป็นเซตของน้องไฟร์ฟลายนะครับส่วนดูรันไดนาสตี้เนี่ยน่าจะเป็นของเจดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ชัวร์เพราะว่าผมแอบผมจำได้ว่าผมไปอ่านมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันสับสนแปลกๆว่าเอ๊ะยังไงวะเข้าหรือไม่เข้าวะเหมือนกับว่าถ้าทำการโจมตีต่อเนื่องแล้วอ่ะ
ดาเมจอันติจะแรงขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมอ่านมาแต่ว่าอันล่างนี่ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะว่าเอาไว้ให้น้อง Firefly ใส่ถ้าไม่บิดพลาดอะไรเนาะอันนี้น่าจะกิจกรรมตีบอสเฉยๆนะครับไม่เอ้ยอ๋ออันนี้มันเป็นโหมดเพอร์มาเนนต์อันใหม่ Apocalypse Shadow คือมันจะเป็นโหมดที่มาเพิ่มเป็นอันที่3นะครับคือเรามี Forgotten HallMemory of Chaos FOC แล้วเนาะแล้วก็จะมี Pure Fiction ปกติ2อันนี้มันจะสลับกันมาทีนี้เนี่ยมันจะมีอันนี้เพิ่มเข้ามาเป็นการสู้บอสแบบสู้บอสตรงๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีแบบบัฟนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาสู้บอส2ตัวอันที่เลือกหรือสู้เลยอันน่าจะเป็นห้องบนล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแต่เหมือนจะเป็นห้องบนล่างโอเคอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกไหมถ้าอ๋อนี่ถ้าเล่นเสร็จจะได้สวยอี้1ตัวนะครับแล้วก็ได้สเตลล่าเจ็ด300แล้วก็เซลล์โมเดลลิ่งเลซิน1อันนะครับฮะนี่รางวัลมหาวรจะเพิ่มขึ้นจาก720เป็น800นะครับก็เหมือนได้รางวัลเยอะขึ้นแล้วก็จะมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นถามว่าดีไหมผมว่ามันดีกว่ามีแค่2อันแล้ววนไปเรื่อยๆอันนี้หมดแล้วเหรอโอเคน่าจะมีแค่นี้เหรออันนั้นไปข้างล่างต่อสิอ่ะอ๋อนี่ไงมีให้อ่านหรือเปล่าวะไม่มีให้อ่านโอเคอันนี้เป็นรีลิกใหม่เนาะก็จะมีเซตIon Cavalry Against the Scourge นะครับก็เซตที่เหมาะกับตัวละคร DPS ทำลายล้างและสุดยอดทำลายล้างอันนี้ของ Firefly น่าจะเป็นชิ้นบนหรือเปล่านะครับแล้วก็อันล่างเป็น Wind Soaring Warriors Warriors โทษทีไม่ใช่ Warriorsเซตที่เหมาะกับสายสร้างดาเมจการโจมตีต่อเนื่องและถ้าไม่อ๋ออันนี้ไงที่ผมที่อ๋อไม่ใช่แสดงว่าไอ้จักรวาลประดับเมื่อกี้ผมขอโทษมันไม่ใช่อันนั้นแต่มันคืออันนี้มันคือสร้างดาเมจต่อเนื่องและถ้าไม่ตายก็คือน่าจะเป็นอันนี้แหละที่ถ้าทำดาเมจต่อเนื่องเสร็จแล้วถ้าไม่ตายจะแรงผมอาจจะจำผิดขอโทษดีนะแต่ว่าเอาจริงแล้วเดี๋ยวรอเกมเขาจริงๆมันมีให้อ่านแล้วนะผมคุ้นว่ามันมีให้อ่านแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมานั่งวิเคราะห์กันอีกทีเต็มๆตอนเกมมาแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวรอมันมาดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ของอัปเจตเนาะเพราะว่าเป็นเทรสผ่านปัญญานะครับไม่มีอะไรหรอกก็ใครจะเล่นเจตก็มาฟาร์มได้ที่นี่นะฮะส่วนอันนี้จะทีมล่วงหน้าคืออะไรวะในโหมด Forgotten Hall Pure Fiction และ Apocalyptic Shadow จะมีฟังก์ชันทีมจัดทีมล่วงหน้าเพื่อใช้งานการจัดทีมตัวละครได้อย่างรวดเร็วอาจจะอ๋อเราสามารถดึงตัวไอ้ทีมที่เราเคยจัดไว้อะเวลาเดินโลกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็กดมาใส่ตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้คู่มือสัญญาบ้านเป็นดวงดาวอัปเดตฟังก์ชันเหรอเฮ้ยอันนี้ในไลฟ์แพทเขาบอกว่าวะจะเพิ่มแถบซิมบอลอ๋อเพิ่มแถบคือในหน้าเวลาเราเปิดไอ้แถบนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้แถบเนี่ยเวลาเราเล่นรายวันเราจะเช็คนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างอันนี้มาแล้วมันก็เขาจะเพิ่มแถบนี้ขึ้นมาเนาะแล้วคือยังไงวะจะเพิ่มข้อมูลโอเคไม่มีอะไรมันแค่มีเพิ่มเติมขึ้นมาเฉยไม่มีอะไรหรอกนะครับผมคิดว่าก็แค่ให้เราสะดวกดูเปิดดูมากขึ้นนั่นแหละนะครับอันนี้อะไรปรับปรุงฟังก์ชันโซเชียลอันนี้ตัวละครที่ใช้ยืมแน่เลยเวลาคนยืมเขาจะได้เห็นว่าเอ้ยมีอะไรใส่อะไรคนอะไรอยู่ใส่ลิลิกอะไรสแตทเป็นยังไงโอ้โหเฮียโชว์สแตทกันแบบขนาดนี้เลยเนาะก็อันนี้ก็สามารถอวดตัวละครได้นะครับใครมีตัวละครที่แบบสแตทเทพๆของเก่งๆนะครับก็เอามาโชว์ได้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วหรอหมดแล้วหรออันนี้อ่านอยู่นี่เนื้อหาบางส่วนจากการข้ามภารกิจหรอนะเนื้อหาบางส่วนรองรับการข้ามภารกิจก่อนหน้าหรอเดี๋ยวนะหลังบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อผู้บุกเล่นจักรวาลต่างมิติความหมายสังของมนุษย์แล้วและ Apocalyptic Shadow จะสามารถข้ามภารกิจอ๋อโอเคอันนี้รู้ละคือเวลาเราลงสมมุติว่าเราลงจักรวาลไปฟาร์มจักรวาลประดับอะครับไอ้Simulate Universe อะตรงนั้นอะ
เวลาเราเล่นน่ะเราสามารถเซฟเขาเรียกว่าอะไรพรที่เราได้มาเซฟว่าเฮ้ยอันนี้รอบนี้เราได้พรโคตรเทพเลยเว้ยเราเซฟเก็บไว้แล้วก็รอบหน้าที่เรามาเล่นน่ะเราสามารถโหลดอันนั้นมาเลยแล้วก็เข้าไปตีบอสแค่ตัวเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปไล่เก็บพรลายทางแล้วเราสามารถเอาพรที่เราเซฟไว้ใส่ตัวละครเราเสร็จแล้วก็ไปตีบอสตัวสุดท้ายได้เลยแล้วเราก็จะได้ของเลยนะครับจบเลยแค่นั้นนะครับไวมากนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาให้ผู้เล่นได้ดีนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วคิดว่าหมดแล้วนะคิดว่าหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอาจริงก็น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้คิดว่าครบถ้วนนะผมคิดว่าไม่มีอะไรมากพวกตัวละครหลีไม่ใช่หลีเกือบลั่นพวกตัวละครเซียนโจเรือใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแล้วก็เราก็พอจะรู้แล้วว่าท่านปรมาจารย์ดาบคนใหม่เนี่ยน่าจะหมายถึงน้องมีนานั่นแหละครับนะฮะหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วเนาะขออนุญาตไม่เอารูปขึ้นแล้วกันนะแต่ว่าสามารถไปดูได้ใน Official นะครับก็จะมีรูปน้องมีนาที่ใส่ชุดจีนๆอยู่นั่นแหละนะครับอันนั้นเป็นตัวมีนาผัดล่าสังหารจินตภาพเนาะถ้าจำไม่ผิดเสียดายเป็นแค่4ดาวอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ยังดีนะครับถือว่าเป็นนอกจากตัว Trailblazer แล้วเนี่ยหรือ MC แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน้องมีนานะครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเปลี่ยนผ่านได้เหมือนกันนะครับนะงั้นก็มารอดูดีกว่าว่าน้องเนี่ยจะเป็นยังไงเกมเพลย์นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของอนาคตน่าจะอีกแพทหน้าๆนู่นแหละเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าใช่เพราะว่าหลังจากแพทลาก่อนเพนาโคนี่เนี่ยน่าจะกลับไปที่เซียนโจหรือเปล่าเนื้อเรื่องน่าจะกลับไปที่เซียนโจแล้วก็ผมเดานะแพทหน้านู้นน่ะน้องหัวรีรันแน่นอนดังนั้นใครที่รอน้องหัวอยู่ซึ่งเป็นตัวฮีลเลอร์ที่ผมแนะนำมากตัวนึงนะครับเอางี้คือเวลาผมนึกอะไรแบบว่านึกไวๆว่าเฮ้ยใส่ฮิลเลอร์อะไรดีผมจะนึกถึงของน้องหัวก่อนคนแรกแต่ถ้าเรื่องรับดาเมจเนี่ยผมก็จะนึกถึงฟู่ฉวนก่อนคนแรกอะไรประมาณเนี้ยคือมันตอนเนี้ยถ้าถามว่าฮิลเลอร์ดีๆล้างดีบัฟได้เพิ่มแอทแทคเพื่อนก็ได้เพิ่มพลังงานก็ได้เนี่ยหัวเป็นได้ทุกอย่างเลยครับโคตรชอบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่มีฮิลเลอร์เก่งๆสักตัวหนึ่งแพทหน้านู้นผมเดาอันนี้ผมเดาว่าหัวน่าจะกลับมารีรันนะครับเพราะว่ามันถึงคิวแล้วตอนแพทน้องหัวนี่คือ 1.5 ตอนนั้นน่ะมาน้องหัวเนี่ยมาพร้อมอาร์เจนตินะครับดังนั้นเนี่ยอาร์เจนติดีแล้วผมคิดว่าแพทหน้าเขาน่าจะอั้นไว้เพื่อที่จะรอให้เรากลับไปที่เซียนโจโหลฟูนะครับพอกลับไปที่เซียนโจแล้วเนี่ยมันก็จะจังหวะน้องหัวรีรันมามันก็จะตรงเป๊ะพอดีสวยหรูนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบตามรอนะครับเซียนโจพอดีเป๊ะนะครับประมาณนี้อันนี้เดานะครับนะก็จริงๆมันถึงคิวด้วยแหละนะมันก็น่าจะต้องรีรันหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคงั้นน่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะไม่มีอะไรมากไม่อยากจะคุยเยอะเดี๋ยวเรารอเล่นกำลังเครียดดูเดี๋ยวถ้าน้องไฟล์ฟายหลุดเลทนี่คือตึงเลยนะเพราะว่าเพชรผมอ่ะมันมีแค่ได้ประมาณ160โรนี่ก็น่าจะสุดแล้วอ่ะเต็มที่แล้วผมน่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้ละก็คือเตรียมไว้นั่นแหละก็คือพร้อมที่จะหลุดการันตีแต่ว่าผมก็อยากได้เจตเหมือนกันน่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้พอเท่านี้ก่อนดีกว่าแม่ต้องไปนั่งทำใจรอละตอนนี้ว่าจะเปิดกาชาเป็นยังไงนะฮะวันเท่านี้ก่อนวันนี้ผมจิเมโต้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับช่วยครับอ้าวเหรอทุกคนพอดีตอนอัดอยู่เนี่ยมัน11โมงพอดีแล้วOfficial เขาปล่อยคลิปของ Firefly มานะครับตัวอย่างตัวละคร Firefly แสงหิ่งห้อยในเปลือกหุ้มนะครับมาดูกันเล่นๆดีกว่า3นาทีไหนดูสิโอ้โทษต้องเปิดซับให้ด้วยเนาะเผื่อใครแบบว่าอยากดูเพลินๆไปด้วยกันนะมีไหมวะอ้าวชิปหายละไม่มีแป๊บหนึ่งผมไม่แน่ใจขอไปเช็คของภาษาญี่ปุ่นก่อน
โอเคผมเช็คมาแล้วต้องดูภาษาญี่ปุ่นหมดทุกคนมาโอ้เปิดมาอีพิกจัดโอ้น้องถือดาบด้วยนะตอนเป็นร่างคนก็ถือดาบเหรอว้าวเฮ้ยมอนใหม่เหรอตัวใหม่โอ้วะเฮ้ยไม่เคยเห็นว้าวเชี่ยทำไมมันเท่วะทั้งน่ารักและเท่มันคืออะไรวะความสับสนนี่มันคืออะไรวะเพลงอืม教えてください。あなたは何者だったのか。おい。クラブさん、てっきり。今は。性格変わった。ไอ้ลอยไอ้ลอยแล้วของน้องมันกลายเป็นสีดำนั่นเมื่อกี้焼き尽くすのは鉄器の栄誉であり逆らえない運命なのですそれでも私には選択の権利があるโอ้ยทำไมจู่ๆก็เป็นเพลงแบบว่าว้าวมีเพลง2เพลงในพรีวิวเดียวไอ้มอนสเตอร์ที่สู้ด้วยนี่มันผมรู้สึกว่ามันคุ้นหน้าจังเลยวะคุ้นจัดๆเลยเดี๋ยวนะในฐานะผู้เล่นฮงไก่ผมรู้สึกคุ้นหน้าตัวนี้มากเลยวะเฮ้ยๆเอ้าแม่ยิ่งรู้ประวัติน้องขนาดนี้ใครเล่าจะไม่กดคือน้องมีชีวิตในฐานะอาวุธมาโดยตลอดนะครับตอนนี้น้องจะเรียกว่าเป็นอิสระไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้องเหมือนกับว่าชะตากรรมของน้องเขาอ่ะคือด้วยความที่ยังเป็นโรคสูญเสียเอนโทรปีอยู่ผมมองว่าก็ยังไม่หลุดพ้นกับคำว่าความตายนะผมรู้สึกว่าสุดท้ายปลายทางน้องก็เหมือนที่โลกที่น้องบอกอะว่าตัวตนจะค่อยๆสูญสลายไปแล้วก็คนรอบข้างก็จะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าน้องเคยมีตัวตนอยู่ซึ่งมันคือการตัดแต่งพันธุกรรมครับตรงเนี้ยเพราะว่าในแอนิเมชันตัวเนี้ยไอ้เท่าฐานแห่งกรามอสไอ้ซ้ายบนเนี่ยมันมีบอกไว้นิดนึงแล้วเนาะว่ามันคือการตัดแต่งพันธุกรรมทำให้ร่างกายของน้องมันเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะเป็นอาวุธในการเอาไปต่อกรกับพวกสวอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเราก็ควรจะให้น้องมีความสุขนะครับตอนนี้นะครับด้วยการกดน้องมาซะ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้โอเคอันนี้น่าจะเป็นสอนเล่นเนาะโคสเสียงโอเบิร์ตภาษาญี่ปุ่นผมเคยได้ยินนะเนี่ยโอ้ไม่คุ้นหูเลยเว้ยโอเบิร์ตเสียงญี่ปุ่นแต่ผมจะลดเสียงนิดนึงนะโอ้โหแต่ผมจะลดเสียงนิดนึงนะแล้วเอาเวลมานั่งคุยด้วยนะผมเพิ่งมาดูเนี่ยแหละคือผมเห็นแล้วว่ามันจะมีเวลมานั่งดู
内装がなかなかユニークじゃないか。ブートヒルさんがデザインくださったダメージ加工風なんだ。不器用的老外。加工は水に流そう。走行サムのデザイン。เอาจริงไหม？เวลเป็นคนที่เหมาะมากในการจะมานั่งคุยเรื่องแซมเลย สาขาวิจัยด้านหุ่นเกราะ นี่ไงอาราฮาโตะหรือเปล่าจะมีพูดถึงชื่ออาราฮาโตะวะจริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นความลับขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเวลเนี่ยในเมสเซจที่ส่งมาในมือถือเราเขามีพูดถึงอาราฮาโตะด้วยเนาะไอกิจกรรมโฮงไกเตอร์ล่าสุดก็มีอาราฮาโตะโผล่มานะครับเป็นตัวจิบิไอพ่นบริเวณข้อศอกปล่อยออกมาตรงว่ะเบิร์นเลือดตัวเองยิ่งเลือดเหลือน้อยอ่ะยิ่งเขาเรียกว่าดีเฟนซ์ยิ่งเยอะนะเออประมาณนั้นเอาให้เข้าใจง่ายๆคือยิ่งเลือดน้อยยิ่งโดนตีเบาลงก็คือโอกาสตายยากขึ้นนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ไม่โดนวันฮิตหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าพลังงานต่ำแซนจะฟื้นฟูโอเคโอเคเข้าสู่สถานะ complete combustion นะครับเร่งแอคชั่นคือเปิดอันติเราจะเล่นแอคชั่นนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะต้องหาจังหวะดีๆถ้าจะเล่นดีนะเก็บอันติไว้เร่งแอคชั่นขึ้นมาแล้วก็ซัดได้เออผมว่าเขาจะเก็บแบบเสริมพลังจะเพิ่มจุดอ่อนไฟให้ด้วยแล้วก็ปาดตัวข้างๆด้วยแต่เหมือนจะเพิ่มจุดอ่อนแค่ตัวเดียวปะเพิ่มตัวเดียวรถเกราะไวมากเลยนะโอ้โหแล้วอะไรรู้ไหมMOC รอบนี้เป็นไอตัวนั้นไงไอตัวหุ่น3ตัวซึ่งแพ้ไฟหมดเลยครับโอ้โหเหมือนทำมารอแล้วMOC ตอนนี้ ใครที่ยังไม่ผ่าน MOC ห้องสุดท้ายชั้น12เนาะก็รอกดไฟผมว่าช่วยได้แม้ว่าศัตรูจะไม่มีจุดอ่อนแซมจะสามารถลดความต้านทานได้นิดนึงอ๋อเหมือนอันติของไรเดนเหมือนของอาเครอนเนาะเผื่อพูดชื่อจริงซะงั้นเฉยเลยมันจะมีบอกว่าเฮ้ยพลังอันติจะหมดเมื่อไหร่เนาะอันนี้ไอ้สกิลเทคนิคบึ้มก็คือบินขึ้นไปแล้วก็ลงมากระแทกศัตรูจะได้รับจุดอ่อนไฟทั้งหมดเลยเนาะมูมีดาเมจไฟโอเคเกียดเสียงเวลตอนนี้วะโคตรวีฟนี่คนภาคเวลนี่แม่งใช้ได้เลยโอ้โหมีโชว์เล่น MC ด้วยเล่นคู่ MC อันนี้เกมเพลย์แบบเต็มๆก็คือเปิดด้วยเทคนิคเนาะคือมาคู่กันด้วยเว้ยแหมขายสุดๆสู้กับแอนตี้แมทเทอร์เปิดอันตีก่อนเลยเอาวะกดสกิลลดเลือดตัวเองโบ
HP を対価とした攻撃だが、消費した分の HP はサムの EP に変換された。必殺技を発動して。เป็นตัวที่ดีนะคือผมมองว่าเป็นตัวเร่งคือ damage หลักของเขามาจากอันติแหละดังนั้นเนี่ยการลดเลือดเพื่อที่จะเติมอันติมันก็เลยเป็นอะไรที่สำคัญมากเนาะอันนี้เพิ่มจุดอ่อนไฟโบดูดีตัวด้านข้างขนาดไม่มีจุดอ่อนไฟอ่ะเออหายหวบเลยอ่ะเชี่ยโกงจัดไม่โชว์เลขเดาเมจนะแม่งเอ้ยเซ็งว่ะจะโชว์ให้สักหน่อยก็ไม่ได้แต่ถือว่าเป็นตัวล้างแบบว่าความต้านทานได้เดือดมากเลยนะคือต่อให้ไม่มีจุดอ่อนไฟก็ยังคงล้างได้แบบว่ายับๆเลยสนุกผมว่าน่าจะลองน่าเล่นเลยล่ะมอชิซามะกะเซเมติคิตะระมาตะไนโซะกะคาวัตเตะชิมะุโนะมาเอะฟุคุโระซันโนโยโซะโอะคุวาเอะตะซอมีเล่นมุกอะไรส่งท้ายมั้ยทาเมชิเตะมิตะระโดะโอ้ผมก็มีชุดกรอกได้ด้วยเหมือนกันเหรอเอ้าไม่บอกแต่แรกเราให้ผมได้ใส่ชุดกรอกก่อนแล้วเรามาอัดรายการรอบนี้อีกรอบนะไม่ทันแล้วล่ะมั้งมือผมชนะครับอ่านไม่ทันโทษทีแม้แต่เจ้าแซมก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยแม่งมีดัดเสียงนะส่งมาแล้วคุณโอเบิร์ตก็คือเวลออกแบบชุดเกราะให้โอเบิร์ตเว้ยการป้องกันแบบยึดแน่นมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานถ้าทานการโจมตีได้มากเมื่อกี้มันทำไมถึงผมถึงกลายเป็นกรอกเหรอผมยังอยากได้ชุดกรอกต่างหากโอเคผมเพิ่งมานั่งดูนะดีโทษทีก็เพลินดีเหมือนกันนะใช้ได้โอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ขยายอันนี้พวกแอนิเมชันหรือว่าบันทึกการเดินทางพันดาวเนี่ยผมไม่ดูแล้วกันนะคือผมดูแล้วดังนั้นเนี่ยจะให้มันรีแอคชั่นซ้ำเนี่ยเหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่อันไอ้ที่ดูเมื่อกี้อันนี้เพิ่งดูครั้งแรกนะแต่รู้ว่าเวลออกมาแต่ว่าไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนั่นก็ประมาณนี้เนาะอ่ะงั้นเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับไปแล้วบ๊ายบายไปจริงแล้วนะครับชูเวฟ